็นคำถามที่ง่ายมากๆนะแต่ว่ากวางไม่สามารถตอบได้จริงๆแล้วอะกวางคิดมาตลอดว่าไม่ได้อยากได้มงกุฎกวางแพรวชราชมิตร MT04 ค่ะสำหรับกวางนะคะไปโตที่สวิตเซอร์แลนด์มานะคะเป็นคนที่มี2 Crash of Two Cultures เป็นสวิสครึ่งนึงแล้วก็เป็นไทยครึ่งนึงกวางดีใจมากๆที่ได้ไปเห็นวัฒนธรรมนั้นตั้งแต่เด็กพอมาอยู่ที่ไทยแล้วทำให้เรายิ่งเป็นคนที่เปิดรับมากขึ้นเข้าใจความแตกต่างของคนเรามากขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสินคนจากภายนอกกวางคงไม่ได้มาเพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรในสังคมได้มากขนาดนั้นกับสิ่งที่กวางเคยหวังเอาไว้แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยทำให้กวางรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆที่กวางพยายามค้นหาก็คือการที่กวางเนี่ยต้องอยากจะเป็นพี่สาวที่ดีให้กับน้องสาวตัวเองให้ได้มีวันนึงน้องสาวกวางเดินมาถามว่าถ้าเขามีแฟนขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำยังไงซึ่งมันเป็นคำถามที่ง่ายมากๆนะแต่ว่ากวางที่เป็นพี่สาวเองที่ไปเห็นทั้งวัฒนธรรมทั้งสองแบบมาไม่สามารถตอบให้น้องได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องเขาไม่ถามเราวันนั้นอ่ะเขาจะทำยังไงก็เลยกลายเป็นว่าทำให้กวางเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลค่ะมีองค์กรหลายๆอย่างในประเทศไทยนะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาหรือว่า sexual education เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กวางต้องการที่จะให้มันเปลี่ยนในสังคมเรากวางอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนระบบการศึกษาได้แต่กวางอยากจะให้องค์กรเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากให้แพลตฟอร์มที่เขาทำอยู่เนี่ยเข้าถึงโรงเรียนแล้วก็คนมากขึ้นถ้าเขาเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเขาสามารถปกป้องตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้เรียนรู้ที่จะ respect ตัวเขาเองแล้วก็ตัวคนอื่นด้วยนี่แหละค่ะคือ authentic empowering beauty ที่กวางต้องการจะสื่อในเวทีนี้โอ้โหมันอยู่ที่สติมากกว่าเลยครับทุกคนเนี่ยเก่งมากปีนี้เวทีนี้ยอมรับเลยว่าทุกคนเนี่ยมีของกันมาหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะคุมสติได้ดีแค่ไหนกวางจะยึดคำหนึ่งตลอดว่าคิดรู้สึกแล้วค่อยพูดกวางรู้สึกว่านี่แหละค่ะคือไม้ตายของกวางกวางไม่ได้ปรับอะไรในตัวกวางเลยกวางรู้สึกว่าที่ไหนที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขที่นั่นแหละค่ะที่ของเราแค่นั้นเลยคุณเนยดัมมิเยอร์ธรรมศาสตร์70 plus รุ่นเดียวกันค่ะคุณเนยก็บอกว่าสู้เพื่อนห้ามท้อนะแม่อะไรอย่างงี้คือเนยก็ให้กำลังใจว่าตอนนางประกวดอีกเวทีนึงเนยไปด้วยความที่ไม่คาดหวังแต่มุ่งหวังใช่ซึ่งก็เป็นคติที่เราแลกเปลี่ยนกันตลอดว่าอยากจะทำตรงนี้ให้เต็มที่นะอยากจะปิดตำนานของเราตรงนี้แล้วผลออกมาเป็นยังไงเราแฮปปี้กับมันแล้วก็มีความสุขกับมันก็บอกเพื่อนว่าหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันบ้างนะคะเพื่อนแบบเพื่อนทำงานอะไรอย่างงี้ก็เราก็ชอบงานในสายวงการบันเทิงอยู่แล้วเนยก็ให้กำลังใจว่าถ้าเราคิดว่าเราเชื่อเราเชื่อมั่นว่าทำได้ทำได้แน่นอนอยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ดูอยู่เลยว่าจริงๆแล้วอะกวางคิดมาตลอดว่าไม่ได้อยากได้มงกุฎแต่กวางสามารถทำอะไรให้มงกุฎได้บ้างทุกๆวันที่กวางมาเนี่ยกวางไม่คาดหวังว่ามงอันนั้นต้องเป็นของเรามันดูคอมเพทิทีฟออกอะแต่กวางจะมองว่าเฮ้ยเรามุ่งหวังนะหวังว่าสิ่งนี้ที่เราทำออกไปมันจะส่งเสริมให้องค์กรนางสาวไทยเป็นที่รู้จักในแง่มุมใหม่มากขึ้นไม่ได้ยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมๆไม่ยึดติดว่านางสาวไทยจะต้องเรียบร้อยจะต้องอยู่ในเป็นเหมือนผ้าพับไว้แต่จริงๆนางสาวไทยก็คือคนคนนึงที่สามารทุกวันเนี่ยกวางพยายามทำอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ได้รู้มันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการที่เรามาประกวดทุกวันนี้อย่าคาดหวังขอให้แค่มุ่งหวังพอ Well hey guys I'm here Kwang joining Miss Thailand it's a new platform for me it's Miss Thailand I'm representing Thailand and it's a country I'm so proud of and I would love to show Thailand to you guys I hope you guysstay, send all the love and support for us and the final is on the 13th so wish me luck and wish all the girls luck and I hope to see you guys around